โรคติดเชื้อไวรัสมาบวกเป็นไวรัสในตระกูลไฟโรไวรัสซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับอีโบลาสาเหตุการติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อไวรัสมาบวกดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยจะมีโอกาสติดเชื้อสูงหากไม่ใส่ชุด PPE ป้องกันผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงภายใน 2-8 วันจะมีไข้ไอเจ็บคอขึ้นไส้อาเจียนผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการท้องเสียหากมีอาการหนักจะมีอาการเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายและมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 30-80นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคจะมีความล่าช้าเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตทำให้การแพร่ระบาดในวงกว้างเกิดขึ้นได้ยากโดยเชื้อไวรัสดังกล่าวมีการแพร่ระบาดที่ทวีปแอฟริกากลางเป็นหลักและยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยกรณีที่โรคที่เสียชีวิตคนเรียกว่าการติดเชื้อคนและมีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการแพร่โรคจะไปช้าเพราะว่าไปถึงพวกก็เจอคนแล้วก็เสียชีวิตเลยทำให้การแพร่ระบาดในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราอยู่ใกล้จากแอฟริกาค่อนข้างมากสายการบินตรงจากประเทศที่เกิดที่มีการระบาดเนี่ยถึงเมืองไทยไม่มีนะฮะต้องไปแวะประเทศอื่นก่อนเพราะฉะนั้นคนจะขึ้นเครื่องได้อาการก็ที่ว่าจะมีอาการมากๆคงขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ค่อนข้างจะเบาใจนิดหน่อยว่าโอกาสที่เมืองไทยอาจจะโอกาสน้อยด้านนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.กล่าวว่ามาตรการด้านสาธารณสุขภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากประเทศไทยประกาศโรคไวรัสมาบวกเป็น1ใน13โรคติดต่ออันตรายว่าแม้ขณะนี้สัญญาณโรคจะยังมาไม่ถึงประเทศไทยแต่ทอท.ก็ได้รับการประสานจากกรมควบคุมโรคซึ่งมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและออกมาตรการต่างๆแล้วโดยไม่ต้องรอเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดังนั้นหากพบสถานการณ์ด่านควบคุมโรคติดต่อก็สามารถใช้อำนาจได้ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลับเรียนเพื่อความสบายใจนะครับว่าเรามีความพร้อมในการที่หากจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้นนะครับทางส่วนของเราพร้อมปฏิบัติร่วมกับทางกรมควบคุมโรคแน่นอนครับนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้กรมควบคุมโรคยกระดับในการเฝ้าระวังให้มากขึ้นในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่มาจากทวีปแอฟริกากลางและได้ประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดต่างๆหากพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือมาบวกและมีประวัติการสัมผัสผู้ป่วยจะต้องมีกระบวนการเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจโดยทางห้องปฏิบัติกลางของภูมิศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้โดยการตรวจเลือดหรือ RT-PCR ผลิตนาฏควรแสนสุขรายงาน